เนื่องจากประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวเป็นจำนวนมากนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ต้องระวังโจรจากประเทศเพื่อนบ้านที่มาพร้อมกับนักท่องเที่ยวค่ะโดยตำรวจท่องเที่ยวท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิได้จับกลุ่มอย่างดุดันไม่เกรงใจใครกับ2โจรเขมรสุดแสบลักทรัพย์บนเครื่องบินโดยตำรวจท่องเที่ยวท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโชคดีที่สามารถรวบตัวได้ทันควันค่ะโดยมีเหตุการณ์นักท่องเที่ยวชาวเขมรนะคะเข้ามาเป็นโจรแล้วก็ลักทรัพย์นักท่องเที่ยวหวังจะทำให้ประเทศไทยนั้นเสียชื่อเสียงเพราะหวังจะให้นักท่องเที่ยวต่างชาติคิดว่าเป็นคนไทยแต่แท้จริงแล้วกลับเป็นโจรเขมรโดยมีหลายคนได้เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะว่าเขมรนี้สมองเล็กจริงๆยุคนี้กล้องวงจรปิดเยอะมากยังกล้าขโมยอีกสงสัยที่เขมรไม่มีกล้องวงจรปิดเพราะว่าเขมรนั้นกำลังออกจากป่าไม่รู้จักไม่รู้ว่ามีกล้องวงจรปิดเขมรมาสักไกลนั่งเครื่องจากพนมเปญมาลงสุวรรณภูมิแล้วก็จะนั่งต่อไปอุบลสงสัยทำเป็นแก๊งบางครั้งก็นั่งเครื่องมาลงกรุงเทพแล้วก็นั่งกลับในไฟล์ถัดไปเลยก็มีต้องชื่นชมเจ้าหน้าที่ตรวจกระเป๋าไม่ปล่อยผ่านแล้วก็จับตัวได้อย่างรวดเร็วตำรวจที่สนามบินทำงานเก่งและก็รวดเร็วมากค่ะขอชื่นชมจริงๆถ้าไม่รอขึ้นเครื่องรับรองโดนขโมยจับไม่ได้แน่ๆแบบนี้ต้องส่งไปให้เพื่อนเขมรดูซะหน่อยเขมรถ้าผ่านเข้ามาเมืองไทยแล้วก็ต้องตรวจเข้มๆเลยจากที่เคยไปทำงานเขมรบ้านเมืองต้องอยู่แบบระวังที่สุดสิ่งของทุกอย่างอาจจะถูกขโมยได้ตลอดเวลาขออวยยศคนตรวจกระเป๋าครับไวพริบดีจับพิรุธคนร้ายแล้วก็ไม่ปล่อยผ่านง่ายๆไม่ทิ้งลายเขมรเลยนะกล้องชัดเจนมากๆค่ะตื่นตันแทนคนญี่ปุ่นตำรวจก็เก่งแล้วก็รวดเร็วมากๆขอชื่นชมตำรวจท่องเที่ยวสนามบินสุวรรณภูมิค่ะเจ้าหน้าที่มีวิจารณญาณที่สุดพิเศษขอชื่นชมครับนี่คือตำรวจแท้เป็นอาชีพที่ต้องการคนเก่งประเทศไทยต้องแบบนี้ค่ะนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองไทยจะได้รู้สึกอุ่นใจแล้วก็ปลอดภัยเราเคยลืมกระเป๋า2ครั้งแล้วที่สนามบินครั้งหนึ่งลืมที่ดอนเมืองอีกครั้งหนึ่งลืมกระเป๋าที่สุวรรณภูมิเราเป็นคนขี้ลืมแต่ว่าได้กระเป๋าคืนทั้ง2ครั้งบอกแฟนที่อยู่ปารีสแฟนบอกโชคดีที่ได้คืนนี่ถ้าไม่ใช่เมืองไทยแล้วก็กระเป๋ากูจะหายไปแล้วขอบคุณตำรวจท่องเที่ยวไทยค่ะทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมมากเคย iPad หายบนเครื่องบินค่ะที่สนามบินสุวรรณภูมิไปดำเนินคดีหลายเดือนมากปัจจุบันยังไม่ได้คืนเลยค่ะเสียใจจริงๆไม่รู้ว่าโดนโจรประเทศอะไรขโมยไปขอชื่นชมตำรวจนะคะทำงานได้รวดเร็วมากๆถ้าเป็นเราทรัพย์สินเราโดนขโมยไปคงจะกังวลใจมากๆยิ่งไปต่างบ้านต่างเมืองด้วยถ้าหายบนเครื่องคงจะยากแล้วละมั้งคะรู้สึกว่าบนเครื่องจะไม่มีกล้องวงจรปิดหรือเปล่าขอขอบคุณตำรวจท่องเที่ยวที่ช่วยดูแลนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเมืองไทยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยว่าเป็นคนกัมพูชาเดี๋ยวเขาจะเข้าใจผิดว่าเป็นคนไทยจริงๆแล้วกระเป๋าใบนี้เขมรบอกว่ามีสลักอยู่ในกำแพงไม่ใช่ของคนญี่ปุ่นซะหน่อยเขมรบอกว่าขอแกะสลักแป๊บนึงโอ้โหโจรเข้ามาแบบนี้เขมรอีกแล้วหรอชนเผ่าเขมรพอมาเห็นเมืองสิวิไลคงจะรู้สึกตื่นเต้นแหละแม้แต่ญี่ปุ่นยังเอื้อมระอาไปตัดสายไฟเขาไปขายตามข่าวนั้นมีออกเยอะแยะที่นี่สนามบินสุวรรณภูมินะไม่ใช่สนามบินเขมรทำตัวแบบนี้น่าเกลียดจริงๆดีนะมีกล้องวงจรปิดไม่อย่างนั้นนักท่องเที่ยวต่างชาติอาจจะโทษว่าเป็นคนไทยขอขอบคุณตำรวจท่องเที่ยวที่ทำงานได้อย่างรวดเร็วมากค่ะแบบนี้ต้องส่งให้เขมรดูซะแล้วชื่นชมพนักงานจริงๆสงสัยเขมรคงจะอยากอยู่ประเทศไทยแน่ๆกลัวตำรวจประเทศตัวเองแต่กลับไม่กลัวตำรวจไทยเพราะว่าคุกเขมรโหดกว่าคุกไทยมากทำงานไวดีตำรวจว่องไวแล้วก็ทันการค่ะขอชื่นชมตำรวจท่องเที่ยวที่สนามบินสุวรรณภูมิจริงๆน่าจะตามเหยื่อตั้งแต่ก่อนขึ้นเครื่องที่กัมพูชาแล้วมั้งได้ของแล้วก็จะเวียนกลับไปที่กัมพูชาชื่นชมการทำงานของตำรวจท่องเที่ยวและที่ลืมไม่ได้คือเจ้าหน้าที่หญิงที่ตรวจพบการมีพิรุธเขมรบอกนี่แหละเหรียญทองที่อยากได้ขอชื่นชมเจ้าหน้าที่จากใจค่ะถ้าต่างประเทศทำผิดกฎหมายประเทศไทยก็ควรจะมีโทษมากกว่าให้เป็นรอยเท่าเลยแล้วก็เรียกทูตประเทศที่ทำความผิดด้วยมารับทราบนี่โจรเขมรขนาดไม่ใช่ประเทศตัวเองยังกล้าทำแบบนี้ถ้าเป็นประเทศตัวเองจะขนาดไหนเนี่ยหรือว่าอาจจะไม่กล้าก็ได้อันนี้ผ่านขั้นตอนการตรวจกระเป๋าด้วยหรือเปล่าคะเนี่ยดีนะเขาไม่บอกว่ากระเป๋าใบนี้เป็นของเขาเพราะว่ามีอยู่ในกำแพงวัดถ้าจับไม่ได้เจ้าของกระเป๋าแย่แน่เลยขอบคุณตำรวจท่องเที่ยวไทยนะคะทำหน้าที่ได้ยอดเยี่ยมมากงามไส้จริงๆดูซิจะเป็นยังไงแบบนี้ต้องส่งข่าวเข้าไปเขมร
เขมรกลุ่มนี้น่าจะเคยทำมาหลายครั้งแล้วเขาบอกว่ากระเป๋าใบนี้อยู่บนกำแพงวัดก็เลยจะมาเคลมเอากระเป๋าบนเครื่องบินสลักเอาไว้ในกำแพงเรียบร้อยดีนะไม่ใช่คนไทยที่เสียชื่อเสียงออกข่าวแบบนี้ให้เขมรรับรู้ให้ชาวโลกรับรู้ไปเลยดีนะที่จับได้ทันขอชื่นชมเจ้าหน้าที่ค่ะไม่ทิ้งลายเลยนะเขมรรวดเร็วมากนี่แหละทำให้ชาวต่างชาติมั่นใจเวลามาเที่ยวเมืองไทยสุดยอดค่ะตำรวจไทยโอ้โหเขมรแบบนี้ทำเป็นทีมเลยนะมากัน2คนเขมรนี่เป็นตัวตลกแห่งอาเซียนจริงๆเที่ยวเมืองนอกให้ระวังผู้อพยพเที่ยวเมืองไทยต้องระวังต่างด้าวเขมรบอกว่ามีกระเป๋าบนเครื่องเห็นในสารคดีมาเป็นทีมแอบไปเข้าห้องน้ำหรือกระเป๋าเอาทรัพย์สินแล้วก็ทิ้งกระเป๋าเอาไว้โจรเขมรนั้นมีเยอะต้องระวังให้ดีซึ่งเรื่องราวสำหรับโจรเขมรนั้นไม่ได้มีแค่นี้นะคะล่าสุดค่ะได้เจอเป็นแก๊งเลยนะคะเขมรมาเป็นแก๊งขอทานเกลื่อนอยู่ในงานวัดดังค่ะตำรวจต้องเร่งกวาดล้างโดยล่าสุดเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมานี้เองนะคะได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาสักการะทำบุญแล้วก็ท่องเที่ยวภายในงานประจำปีครบรอบ71ปีวันคล้ายวันมรณภาพหลวงพ่ออีอดีตเจ้าอาวาสวัดสัตหีบที่จังหวัดชลบุรีซึ่งงานนั้นจัดขึ้น7วัน7คืนแต่ว่าภายในงานบนถนนเส้นทางหลักมีผู้คนเดินทางไปมาพลุกพล่านกลับพบว่ามีขอทานมานอนขวางอยู่บนถนนค่ะขอเงินจากผู้ใจบุญมีจำนวนนับ10รายเลยทีเดียวเหมือนขอทานเหล่านี้มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมายโดยเฉพาะมีกลุ่มคนอายุน้อยๆและไม่มีผู้ปกครองมาคุมนอกจากนี้ยังมีคนเฒ่าคนแก่ลักษณะคล้ายกับจัดแจงสร้างความเวทนาแล้วก็เรียกความสงสารและความเมตตาจากผู้ใจบุญซึ่งประชาชนบางรายก็สละเงินทำบุญให้กับเหล่าขอทานโดยไม่ได้คิดอะไรคิดเพียงว่าสงสารแต่ส่วนใหญ่กลับเห็นว่าไม่ควรปล่อยให้ขอทานมาอยู่ในสภาพนี้ซึ่งเชื่อกันว่าขอทานน่าจะเป็นกลุ่มแก๊งมาจากที่เดียวกันโดยมีคนนำมาปล่อยให้อยู่ภายในวัดก็เลยขอให้สื่อช่วยเป็นกระบอกเสียงเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงมาตรวจสอบเพราะไม่อยากเห็นสภาพแบบนี้ซึ่งในที่สุดผู้กำกับสถานีภูธรสัตหีบหลังทราบเรื่องก็ได้สั่งการให้จุดสืบสวนลงพื้นที่มาตรวจสอบแล้วก็ได้จับกลุ่มซึ่งทั้งหมดนั้นแบ่งเป็นครอบครัวชาวไทย4รายและชาวกัมพูชา5รายซึ่งทั้งหมดกางเต็นท์อาศัยอยู่รวมกันบริเวณศาลาอเนกประสงค์ของวัดโดยมีชายไทยคนหนึ่งเป็นผู้ดูแลซึ่งทั้งหมดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด